สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับมันสตาร์ทครับวันนี้มันสตาร์ทมาไล่เรื่องการขายรูปไปอีกแล้วนะครับก็คือเราไม่ได้ไล่มาเป็นระยะสักเดือนนึงได้หรือ2 เดือนเลยไม่ได้ครับแต่คือตอนนี้เดี๋ยวเราก็คุณดูแป๊บนึงนะครับเราขอแชร์มาในเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะครับมีคนเข้ามาหรือยังเอ่ยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ลี่ครับผมบ่อกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งนะฮะสุดยอดเลยคนนี้เดี๋ยวรอคนนึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เข้ามาในกลุ่มแล้วก็แชร์เข้ามาในเพจของผมนะใครยังไม่ได้กดเพจผมรบกวนกดเพจให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองนิดนึงนะครับก็คือเราเนี่ยขายรูปไม่ใช่ขายรูปสิใน Facebook เนี่ยตอนนี้สามารถสร้างรายได้แล้วนะครับเพิ่งขึ้นมาแบบ 2-3 วันเลยเป็นแบบข่าวที่ฮอตมากๆนะครับสวัสดีครับลี่สุดหล่อครับแล้วผมลุงก้างครับก็คือตอนนี้เราเห็นว่ามันมีรายได้จากการสร้าง Facebook แล้วก็เราจะทําการไลฟ์นะครับแล้วก็ลงในเพจของเราด้วยครับเราใช้แนวทางเหมือนแม่อายเลยก็คือไลฟ์จากรู้ว่า Facebook มันลดการเห็นดูจากเพจแล้วก็ไลฟ์จากอันนี้แหละเฟซหลักเราแล้วก็เอาไปลงในเพจของเราอีกทีนึงก็คือได้2ทางเลยก็ลง YouTube ด้วยนะครับก็เรื่องข้อในวันนี้ก็ประมาณว่าจะแนะนำเกี่ยวกับขายรูปยังไงให้ได้500เหรียญแรกก็คือ500เหรียญแรกเนี่ยมันจะเป็นการอัพอีกเรียกว่าค่าคอมอีกนิดนึงครับในวงการที่เขาเรียกว่าซัพเปอร์สต็อกหรือว่าในเว็บซัพเปอร์สต็อกนะครับเดี๋ยวขออีกเพจนึงนะครับก็ช่วงนี้ทางซัพเปอร์สต็อกก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือตรงที่เลือกหมวดนะครับก็คือจะมีหมวดปกติจะมีแค่หมวดเดียวคือประมาณว่าเราหมวด People ก็ได้มีแค่เลือกหมวดเดียวตอนนี้จะเป็น2หมวดให้เลือกนะในเว็บแล้วครับเวลาเราส่งรูปขายนะครับโอเคครับโอเคครับผมได้แชร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการที่เราทำยังไงให้ได้500เรียก500เหรียญแรกวะทำเนียงไม่ได้ไลฟ์นานนะครับเว้นมานานเลยช่วงนั้นก็คือข้อแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวมีคนระหว่างนี้ใครมีคำถามเดี๋ยวสามารถทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จหรือว่าระหว่างที่พักช่วงเนี่ยเราจะเอาคำถามกันนะครับใครมีคำถามสงสัยนะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับเริ่มเลยครับเพิ่มไว้เสียเวลาคือข้อแรกคือดูการดูขนาดภาพครับเวลาเราส่งรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราส่งในรูปขนาดที่ไม่เต็มก็คือประมาณข้อกำหนดของซับสต็อกก็คือ4ล้านพิกเซลนะครับก็คือ4ล้านพิกเซลเนี่ยจะต้องมากมากกว่า4ล้านพิกเซลก็คือน้อยกว่านั้นก็จะมาส่งไม่ได้นะครับก็คือต้องดูขนาดดีคงไปดูตรงถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ให้ไปปรับตรงข้างค่าพวกกล้องอะไรเงี้ยมันจะให้ค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ส่วนพวกกล้องนี่ก็ให้เป็นพวกไฟล์รอหรือว่าไฟล์ที่จะเบรกที่สูงสุดเลยนะครับก็เพื่อจะให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์รูปนะครับช่วงแรกคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ดูตรงข้อนี้นะครับก็แนะนำให้ไปตั้งค่าให้เป็นสูงสุดนะครับเป็นไฮเลยก็คือจะได้ไม่เกิดมีปัญหาตอนส่งว่าไฟล์มันเล็กแล้วก็จะไม่ผ่านแล้วก็โอกาสจะขายได้น้อยด้วยนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้อ2ข้อต่อไปก็คือปัญหาการโฟกัสครับการโฟกัสเนี่ยก็คือบางทีเราถ่ายกับกล้องเอาไปเลือกกล้องนะคือกล้องมันจะถ้าเราสปีดชัตเตอร์ประมาณต่ำกว่า100เนี่ยมันจะทำให้ภาพเบลอเหมือนเราถ่ายสัตว์นะครับถ่ายหมาลูกหมาแต่ว่าเราสปีดชัตเตอร์ประมาณ50เราอาจจะงงๆหรือว่าไปตั้งออโต้ครับก็คืออยากให้ไปฝึกแมนนวลหรือว่าโหมดที่แบบโหมดกีฬาครับมันจะได้ไม่มีการเชื่อว่าภาพเบลอแล้วก็ส่งแล้วมันจะไม่ผ่านนะครับก็คือเป็นปัญหาจุกจิกของเราครับอุตส่าห์ตั้งใจถ่ายแล้วบางทีเราแบบโอ้โหแต่งตั้งนานแต่ว่าภาพเบลอเราก็ไม่ผ่านแต่ว่าถ้าภาพเบลอสามารถเอาไปปรับแต่งในโฟโต้ช็อปได้ครับก็คือมีการสอนอยู่นะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยไปเป็นหัวใจหลักแล้วครับก็คือรูปตกโฟกัสนี่บ่อยมากคืออยากให้สปีดชัตเตอร์ต่ำแล้วก็ดูเรื่องแสงดีถ้าแสงดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแล้วครับแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยก็คือต้องจัดแสงอย่างเดียวครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยบางรุ่นอาจจะไม่มีโหมดเกี่ยวกับประมาณว่าตั้งเมนูนะครับก็คือต้องจัดแสงดีครับง่ายๆคือถ่ายกลางวันนะครับกลางคืนก็ไม่แนะนำให้ถ่ายเพราะว่าจะเป็นน้อยนะครับแล้วก็ต่อไปคือข้อที่3ก็คือข้อเกี่ยวกับน้อยเลยครับคือน้อยก็คือเป็นจุดขาวๆที่เราเรียกตามว่าประมาณว่าเวลาถ่ายภาพแล้วจะมีจุดขาวๆคือเราถ่ายกลางคืนนั่นเองแล้วก็มันจะเกิดภาพน้อยมันทำให้ภาพเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็เวลาเขาสอบเขาตรวจเนี่ยเขาจะสอบบัตรให้ตกครับก็คือจะไม่ผ่านจะมีโอกาสขายนะครับน้อยก็คือการแก้ของกล้องก็คือเอา ISO น้อยๆไปก่อนเลยก็ประมาณ100นะครับ100 100ก็คือถือว่า
ซ่าแสงดียังไงก็คือคมไม่มีน้อยแน่นอนครับชาบชัดเดี๋ยวชัดมากแล้วครับขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนนะครับใครชอบใครสนใจก็คือกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็คือช่วยๆกันนะครับก็คือพอเรื่องน้อยเนี่ยถ้าเราดันในโอนโดเยอะก็มันจะเป็นน้อยครับส่วนกล้องโทรศัพท์เนี่ยมือถ่ายที่มืดเนี่ยมันก็จะเป็นน้อยเลยอัตโนมัติก็คือจุดขาวๆเวลาเราง่ายๆคือเราเซฟที่ตอนร้านอาหารนะครับมันก็คือน้อยนะครับคือตัวน้อยแล้วครับคือตัวขาวนะครับแล้วก็สี่ก็คือการมีอัพของเจเป็กนะครับก็คือบางทีเราไม่ได้ตั้งไฟล์รอไว้ครับไฟล์มันก็จะแบบเล็กแล้วก็เวลาเราถ่ายบางจุดก็มันทำให้ภาพมันองค์ประกอบไม่ได้หรือว่าความคมไม่ได้ก็ปัดตกง่ายๆนะครับก็คือถ้าไฟล์ตั้งบนไฟล์รอไว้ดีกว่านะครับก็คือเราแต่งได้สุดๆเลยเอาใส่สีเพิ่มแล้วก็ใส่เอฟเฟคอะไรก็คือจะชัดแล้วก็วิวการ์ดขายได้เยอะนะครับแล้วก็ข้อที่5คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือเราต้องแบบก็คือต้องเลือก Photoshop นะครับไม่ก็ Lightroom นะครับคือพื้นฐานที่ผมแต่งแล้วก็คนทั่วไปที่ก็แต่งแล้วก็รับโปรหรือมืออาชีพมาแต่งแต่ว่าถ้าคนทำกับโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะมีแอปครับที่ใน YouTube ผมก็มีสอนในกลุ่มก็มีสอนนะครับก็คือลองไปดูนะครับก็จะเพิ่มก็คือภาพที่บางทีเราอาจจะไม่ถ่ายมาไม่คมเท่าไหร่แล้วก็ไปเพิ่มความคมชัดตรงที่คอนทราสต์หรือว่าในส่วนของแสงให้มันคมแล้วก็เพื่อการที่จะผ่านง่ายแล้วก็มีการที่ขายมากขึ้นนะครับก็คือเอาดูซอฟต์แวร์ดีๆนะครับก็ถ้าจะเน้นแนะนำนะครับก็คือต้องเป็น Lightroom เสร็จครับ Lightroom ต่อมา Export มาก็คือเป็น Photoshop นะครับคือ2ตัวนี้ก็อยู่เลยก็คือใครจะใช้มากกว่านั้นก็มี After Effects หรือว่าใส่ Effect ก็คือว่าโปรแกรมพวกนี้สามารถเรียนรู้ทาง YouTube อะไรมีฟรีครับผมก็ไม่ได้เรียนอะไรมาผมก็ YouTube ล้วนๆเลยอาจารย์อยู่อาจารย์ Google ก็คือมีเยอะพอสมควรนะครับคนเก่งๆกว่าผมนี่ก็มีเยอะนะครับแล้วก็การข้อคนที่ผิดพลาดกันเยอะคือความผิดเพี้ยนของสีก็คือเป็นข้อที่ตกกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับคือประมาณว่าคือสีมันเพี้ยนนะครับก็คือจะมีขอบม่วงเวลาถ่ายกับกล้องเนี่ยเราถ่ายย้อนแสงครับคือแก้ปัญหาด้วยกันไม่อย่าไปถ่ายเขาย้อนแสงครับเพราะว่าย้อนแสงแล้วก็จะปัดหน้ามืดบางทีก็เป็นเงาอะไรเงี้ยมันจะเป็นขอบม่วงแล้วคือข้อจะตรวจว่ามันไม่ผ่านไม่โอเคครับก็คือค่อนข้างละเอียดครับเพราะว่าเขาค่อนข้างคัดที่จะให้ภาพมีคุณภาพครับแล้วก็ลูกค้าได้ภาพที่วินภาพเนี่ยเอาไปใช้ต่อนะครับก็คือพยายามไว้บาลานซ์ดีๆครับก็เอาเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเอาไปแต่งทีหลังก็ปรับสีได้ในโปรแกรมนะครับแล้วก็ข้อต่อไปแล้วข้อที่ก็คือข้อที่7ประมาณข้อ7แล้วนะครับก็คือฝุ่นละอองมอนเซนเซอร์หรืออุปกรณ์เลนส์ก็คือเราแนะนำว่าทำความสะอาดบ่อยๆนะครับถ้ามีฝุ่นเนี่ยแนะนำให้ไปร้านนะครับก็มีบางร้านก็อยู่ช่วงประกันก็เช็ดล้างฟรีหรือว่าเราก็สามารถทำเองได้ครับมีสอน YouTube แล้วก็ซื้อมาอุปกรณ์มาล้างเองได้นะครับก็คือไม่กี่บาทนะครับก็คือบางทีเราติดฝุ่นเนี่ยก็ตกปัดเป็นข้อตกตอบตกได้นะครับควรทำความสะอาดบ่อยๆคือแนะนำก็คือกลับมาจากออกทริปแล้วครับก็คือมาทำความสะอาดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่จะแบบมีข้อนี้อยู่ในบางทีถ่ายรูปแล้วเราต้องมานั่งลบทีหลังมันเสียเวลานะครับก็คือฝุ่นนะครับก็คือข้อต่อไปก็คือการแก้ไขภาพที่ไม่ดีก็คือมันจะบางทีเราถ่ายติดโลโก้เหมือนกับโลโก้กาแฟครับบางทีเราลบไปหมดลบไม่เนียนเนี่ยเขาก็ปัดตกได้นะครับก็คือไม่ให้ผ่านแนะนำให้ลบให้ละเอียดนะครับมีวิธีการลบที่ง่ายมากใน Photoshop มีหลายวิธีเลยนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือว่างงก็คือไปถามในกลุ่มก็ได้มีกลุ่มชื่อว่าสอนงานสู้สอนขายรูปนะครับมาสเตอร์ทัชนะครับคือไปที่เพจผมแล้วก็มันจะมีอยู่เห็นเพจมันโชว์อยู่ครับหรือว่าพิมพ์ว่าสอนขายรูปมาสเตอร์ทัชก็จะขึ้นนะครับก็คือผมจะแนะนำบ่อยๆแล้วก็มีการสอนเรื่อยๆในกลุ่มนะครับเพราะว่าในเฟซบางทีเราก็เลื่อนผ่านเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าในกลุ่มนะคือจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ข้อดีต่อไปข้อที่10ก็คือข้อนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหากับใครก็คืออย่าใส่ลายน้ำไปนะครับคือแบบชื่อชั้นชื่อสวยสุดหล่อสุดก็คือเอาออกด้วยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าบางทีเราลูกค้าไปใช้ก็ต้องมานั่งลบอยู่นะครับก็คือไม่ควรใส่ลายน้ำหรือวันที่ลงไปนะครับก็คือถ้าเป็นโลโก้ก็ลบออกเลยนะครับข้อ11เลยก็ต่อไปก็คือไม่แนบใบอนุญาตของตัวแบบก็คือบางทีเราถ่ายรูปคนหรือว่าถ่ายรูปตัวเองเนี่ยต้องแนบใบอนุญาตทุกครั้งก็ต้องเห็นหน้าเนี่ยก็คือถ้าเราถ่ายแค่โค้ดอัพตรงมือเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ใบอนุญาตไปแต่ว่าถ้าเห็นหน้าหรือหน้าตาเนี่ยคือต้องแนบทุกครั้งนะต่อให้มี4 คนก็ต้องแนบ4คนนะครับแต่ว่าการทำใบอนุญาตใบ MR เนี่ยคือโมเดลลิสต์เนี่ยก็คือทำครั้งเดียวอยู่ได้หลายผมนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะสำหรับคนมีอาจจะได้แค่3เดือนหรือว่าเด็กๆอาจจะเป็นทุก3เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยครั้งหนึ่งก็ใช้ต้องแนบทุกครั้งนะครับแล้วก็
เขียนนี่ก็คือเขียนต้องปริ้นออกมาครับในเว็บจะมีปริ้นออกมาแล้วก็ให้นางแบบเขียนก็มีช่างภาพแล้วก็พยานแล้วก็ตัวนางแบบนะครับก็ไม่ยากครับทำครั้งเดียวก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับข้อต่อไปก็คือใบอนุญาตนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแบบเวลาบางทีคนไทยชอบไปวัดนะครับก็คือเราไปถ่ายรูปวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ผ่านเพราะว่าคือตัวบางทีรูปปั้นอย่างเงี้ยมันมีเจ้าของนะครับก็คือเราต้องไปขอเขาก่อนถึงเราจะขายได้นะครับคือถ้าไม่มีนะเขาก็ไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับถ้าเขาขอขึ้นมาเราไม่มีให้ก็ต้องยอมที่จะไม่ขายรูปนั้นหรือว่าไม่ส่งรูปนั้นไปนะเพราะว่าทุกอย่างมีลิขสิทธิ์นะครับก็คืออยากให้เคารพกันด้วยนะครับข้อต่อไปคือการติดแท็กนี่สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่ติดแท็กก็ทำให้ลูกค้าหาไม่เจอสอบถามว่าแล้วลูกค้าจะหาเจอจากไหนก็คือแท็กนี่แหละครับก็คือเราแฮชแท็กว่าแมวแต่เราไปใส่หมาเกี่ยวกับหมาเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวลูกค้าเห็นก็เขาก็ไม่ซื้อมันก็อาจจะไม่เห็นรูปเราขายไม่ได้แล้วก็ท้อได้นะครับคือแท็กนี่สำคัญมากเนี่ยพยายามไม่เก่งภาษาอังกฤษก็นั่งแปลครับแปลสักคำสองคำที่มันเกี่ยวใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นผลดีต่อเราในระยะยาวนะครับเพราะผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเน้นตรงนี้ก็เป็นผลทำให้ช้าด้วยนะครับไม่ได้ขายไม่ออกก็มีบาดแผลภาพเลยนะครับคือพยายามดูครับลองคัดดูนะครับก็คือไม่ยากครับมีสอนมีในเว็บก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดสเกตนะครับให้เราหาแล้วก็คัดที่เหมือนสไตล์รูปเรานะครับใครงงใครไม่สนใจนี่คือทักพิมพ์ถามมาได้เลยครับว่าตรงไหนไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราส่งภาพข่าวเราต้องติ๊กไปภาพข่าวนะครับคือแนวอิตาลีเรียนนะครับก็คือภาพข่าวนะครับแล้วก็มีภาพพวกภาพโป๊เปื่อยเอ็ดอาร์ก็มีให้ติ๊กนะครับลองดูจะมีช่องตอนเรากดส่งนะครับเราส่งภาพข่าวก็ต้องติ๊กตรงภาพข่าวด้วยนะครับแล้วก็ต้องเวลาส่งก็ต้องแนบใบเอ็มอาร์คือจะมีช่องตัวอัปโหลดตัวใบเอ็มอาร์แล้วก็ติ๊กจะมีชื่อไว้เลยเหมือนทัดก็คือต้องมีตั้งชื่อไว้แล้วก็กดตรงนั้นปุ๊บแล้วก็แนบไปกับรูปเลยครับไม่ยากนะครับก็คือใครไม่สงสัยก็ดูถามในกลุ่มหรือถามเฟซส่วนตัวผมมาได้นะครับต่อไปคือถ้าเกิดเราอยากส่งภาพข่าวแบบเราไปเที่ยวมาเลยรู้ตุกบางที่ก็ต้องเป็นส่งภาพข่าวนะเหมือนโรงเรียนหรือวัดที่สวยๆนะครับเราก็ส่งภาพข่าวคือเราก็ต้องเขียนว่าเหมือนวัดในภูเก็ตนะครับก็คือชื่อวัดฉลองตอนกลางวันนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะมากมากมายแล้วก็มีพระเดินหรือว่าคืออธิบายไปตามภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ที่เน้นก็ต้องใส่วันที่วันเดือนปีด้วยครับก็คือแค่นั้นแหละเขาจะทำให้เราส่งภาพข่าวนั้นได้แล้วก็มีโอกาสที่ขายได้นั่นคือต้องเป็นภาษาอังกฤษมันนะครับเพราะว่าบางคนถามว่าทำไมต้องภาษาอังกฤษก็คือเราขายคนทั่วโลกครับถ้าเราใส่ภาษาไทยเนี่ยมันก็แต่แบบลูกค้าก็อ่านเราไม่ออกแน่ๆนะครับก็คือเราก็ถ่ายคนข้อดีก็คือเราขายคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มีก็คือมีข้อต่อไปก็คือพวกภาพที่ Photoshop อันนี้จะไม่อาจจะไม่เกี่ยวจะไปเร็วๆแล้วคือบางทีเราเอาภาพมาเป็นภาพเป็นกราฟิกหรือว่าเอารูปรวมไปกราฟิกเราก็ต้องแนบใบตัวออริจินอลของภาพมันไปด้วยนะครับคือมันเอาหัวมาพอมารีทัชเป็นภาพ Photoshop หรือภาพการ์ตูนเนี่ยเราก็ต้องเอาใบตัวนั้นมาด้วยแล้วก็บางทีต้นแบบนะครับมันแนบไปด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกอสังหาครับบางทีเราถ่ายผมถ่ายตึกบางทีมันข้อหอแบบไปอนุญาตก็คือใบคนที่สร้างตึกอ่ะผมก็เลยหลังผมก็ไม่ถ่ายเพราะตึกมันค่อนข้างจะแบบเราก็ไม่รู้จะขอใครนะครับก็คือตึกก็บางทีตึกก็เราก็คงไม่มานั่งมาขออนุญาตตักตึกใครของคนคนนั้นนะครับคือค่อนข้างลำบากนะคือพยายามถ่ายที่มันไม่มีโลโก้หรือตึกแล้วก็มีคนนะครับมันจะทำให้เราส่งภาพมันเงินผ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับคือหลักๆก็คือข้อที่ทำให้เราไม่ผ่าน500เหรียญแรกก็คือจะมีปัญหาที่จุกจิกเล็กๆน้อยๆก็คือมันปัญหาเดิมๆนะครับก็คือประมาณคร่าวๆนี้ที่ทุกคนต้องเจอนะครับใครสนใจเนี่ยก็จะมีคอร์สแนะนำการสมัครรูปแล้วก็ขายรูปครับแล้วก็ดูแลเลยครับ1อาทิตย์นะครับก็อยู่ที่ราคา990บาทครับใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ผมมาได้เลยแล้วก็มีคอร์สส่วนตัวนะครับคือติวแล้วก็คุยกันก็คือวิเคราะห์พอได้เลยแล้วก็พากันรวยเลยครับก็คือพากัน$1คือรับรองว่าขายได้แน่นอนเพราะว่าผมเคยโค้ชมาแล้วก็หลายคนก็ลองผ่านแล้วก็มีได้กันหลายคนแล้วนะครับก็คืออยู่ที่1,499บาทนะครับก็คือราคานี้ก็คือจะมีวิดีโอสอนแล้วก็มีไลฟ์สดใน1เดือนนะครับก็คือจะช่วยคุณมีรายได้แน่นอนนะครับก็คือประมาณว่าขายรูปมีรายได้เสริมแน่นอนนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์เลยนะครับคอร์สสอนการสมัครแล้วก็โค
คอร์ส1ภาย1อาทิตย์นะครับก็คือ990บาทแล้วก็มีคอร์สวิเคราะห์พอร์ตรักษาคนที่ผ่านแล้วหรือว่าคนที่อยากทำให้จริงจังเลยครับก็คือ 1,490 บาทนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์แล้วก็เข้าไปในกลุ่มได้เลยเข้าไปดูในกลุ่มก็ได้ครับถ้าคนสนใจประมาณว่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าผมมีสอนฟรีอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับลองไปอ่านไล่ดูนะครับก็แล้วผมก็สุดท้ายก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการจะทำให้500แรกก็คือผมเนี่ยก็ผ่าน500แรกมาแล้วก็คือมีรายได้ที่เมื่อก่อนเริ่มต้นที่ 0.25 ก็คือจะเป็นเริ่มต้นที่ 0.3 คือเอาง่ายคือเงินเดือนขึ้นแล้วเองนะครับก็คือผ่าน500เหรียญจะต่อเป็นยอดรวม500เหรียญนะครับจะให้เงินเดือนเราขึ้นนะครับก็คือต้องอันดับแรกคือต้องมีวินัยก่อนครับคือวินัยก็คือต้องส่งรูปวันนะคือถ้าเราไม่ทำรูปส่งเราก็ไม่ขายไม่ออกเราก็ท้อแล้วก็หยุดไปครับคือตั้งเลยเราไม่ชอบส่งเราอย่างน้อยเอามือถือมาถ่ายแบบกำลังแบบกินข้าวกำลังเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ส่งมาให้เป็นพอก็ไม่รู้ลงไม่รู้รูปไหนว่าเราชอบแนวไหนหรือว่าเราชอบถ่ายไหนเราก็ส่งไปก่อนครับแรกก็อย่างส่งทุกวันพอส่งวันก็เป็นจำนวนที่แบบมากสมควรก็คืออย่างน้อยก็5-10รูปต่อวันนะครับทำให้เรามีพอของตัวเองก็คือเราจะรู้ว่าเออผมขายได้นะมันก็แบบนี้แนวนี้ก็ขายได้นะครับแล้วคือข้อสองคือตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายก็คือแบบอุ้ยเราต้องมีรายได้ประมาณ1เดือน 11,000 ว่าไปนะครับคือมันก็เป็นสถิติแล้วก็แนะนำก็คืออย่าให้ถ่ายเป็นเซตนะครับก็คือรูปที่ผมขายดีแล้วขายทำรายได้ผมมาต่อนานยาวๆก็คือรูปถ่ายเป็นเซตก็คือเราไม่แนะนำให้ไปถ่ายแบบเดินถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถ้าทำอย่างนั้นมันเมื่อก่อนอาจจะได้แต่เดี๋ยวนี้จำนวนจากนักกล้องก็ไม่ยอมสมควรก็คือรูปก็หลากหลายนะครับอยากให้ถ่ายตามแล้วก็ไปดูกองชุดลิสต์นะก็คือแนวที่ตลาดต้องการนะครับในเว็บก็จะบอกเลยว่าลูกค้าพิมพ์ว่านี่มีคำนี้เยอะในช่วงเดือนนี้เราก็ไปเลือกสักคีย์เวิร์ดนึงแล้วก็ลงนะครับเราก็ขายได้นะเหมือนช่วงนี้จะคริสต์มาสแล้วผมก็จะพยายามถ่ายรูปคริสต์มาสแล้วเพราะว่าผมรูปเมื่อปีก่อนเนี่ยผมขายได้หลายรูปมากๆเลยไม่เชื่อใครก็ทักอินบ็อกซ์มาผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าขายได้จริงๆนะครับก็คือรูปส่งครั้งเดียวสร้างรายได้เราตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือนี่เป็นข้อดีมากๆคือเป็นทรัพย์สินของเราเองนะส่งต่อลูกหลานด้วยนะครับแล้วก็ส่งทุกวันแล้วนะครับก็คือเราก็ต้องพยายามแต่งได้จริงคือแต่งครับก็คือเอาผมจะแต่งก็คือประมาณว่าเอาเรื่องมา100รูปเลยแล้วก็เอารูปสวยๆมาแล้วก็มาแต่งโบชอปอีกประมาณ10รูปก็คือคัดออกใส่แสงเอาไปลบฝุ่นเงี้ยก็คือต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อจะเผื่อถามว่าซิงเกิลมันจะได้ซิงเกิลหรือโหลดใหญ่ๆนั่นคือต้องเข้าใจหลักการคือต้องละเอียดแล้วก็อาจจะมีการซ้อนภาพหรือว่ามีเทคนิคอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งใครอยากสนใจก็ไปเรียนของผมได้หรือว่าในฟรีๆก็มีทั่วไปนะครับก็ลองดูนะครับก็มีหลายๆกลุ่มแล้วก็มีกลุ่มใหญ่ของคอนทูเทเวอร์ไทยแลนด์นะครับก็คือกลุ่มที่มีจำนวนผู้ติดตามประมาณแสนๆเลยแล้วก็มีกลุ่มของผมที่เริ่มแบบช่วยๆกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือหลักๆก็คือเราต้องมีวินัยครับส่งทุกวันนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับผมก็พูดอย่างเดียวเลย สวัสดีครับคุณสุรชัยว่าไงเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็มีพรพิชานะครับโอ้คนนี้น่ารักนะครับ มีน้องจูนนะครับโอเคก็วันนี้ก็คือมาไลฟ์ประมาณแบบ10โมงแล้วเพราะว่าผมตรงนี้ผมทำงานดึกก็คือเลิกมาก็คือถ้าไปไลฟ์ตอนเย็นเนี่ยผมก็จะไม่มีไหวแล้วผมก็แฮงแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วมาเลยลองไลฟ์ตอน10โมงดีครับก็คือเอาเป็นความรู้นะครับก็คือแบบแบ่งปันกันทุกคนให้ดูตอนล่างเงินตอนล่างเข้ามาประเทศเรานะครับก็คือเราก็จะได้มีรายได้กันนะครับไม่ใช่มานั่งรอจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายมีแต่ปัญหานะครับก็แซวๆกันเมืองนิดนึงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มัสทัศน์ก็ประมาณนี้ครับโอ้คนไม่มีเลยก็อาจจะทำงานอยู่ด้วยหรือว่าเรียนหรือว่าอาจจะยังไม่ตื่นนะครับวันศุกร์ด้วยนะครับก็ถือว่ามาฟังย้อนหลังกันครับอยากให้ฟังย้อนหลังกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นช่องทางนึงครับเพราะว่าบางคนทำ YouTube ด้วยก็จะฝึกสกิลในการแต่งรูปถ่ายรูปทำปกให้สวยและดึงดูดมากขึ้นนะครับการถอนเงินจากเพย์พาวมีขั้นต่ำไหมอ๋อขั้นตอนเงินกับเพย์พาวอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่ไม่มีขั้นต่ำครับแต่ว่าจะมีค่าบริการถ้าเกินถ้ามากกว่า 5,000 จะโอนฟรีนะเหมือนผมก็คือเก็บไว้ว่า 5,000 ก็คือถ้ามากกว่า 5,000 ก็ฟรีเลยแต่มันจะไม่มีดอกไม่มีอะไรก็คือเพย์พาวจะเอามาเป็นตัวบริการสวัสดิการก็คือจะเป็นตัวว่าบริการดีครับก็คือจะไม่เวลามีปัญหาก็จะโทรถามหรือว่าสอบถามได้เลยก็คือเขาจะเซฟซัพพอร์ตเราทุกอย่างนะครับก็คือเอาง่ายคื
ถ้ามากกว่า 5,000 ก็โอนฟรีนะครับจบเลยคือถ้าต่ำกว่านั้นก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ธนาคารที่โอนไวสุดแล้วก็ได้กำไรเยอะสุดก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับก็คือมันจะมีสาขาที่นิวยอร์กซึ่งสามารถโอนได้เร็วแล้วก็ได้เรทที่ราคาที่ดีที่สุดนะครับและแถมอย่างนึงครับก็คือถามว่ารูปอยากให้จัดโฟลเดอร์ดีๆนะครับเพราะว่ารูปชุดนึงเนี่ยเราสามารถส่งได้อีก10เว็บเลยครับซึ่งอีกเว็บนึงที่ผมส่งแล้วก็รายได้ดีมากๆก็คือส่งไม่กี่รูปเองแต่ว่าผมคุยกับช่างภาพหลายคนแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คือเว็บ Adobe Stock นะครับคือแนะนำให้ไปสมัครแล้วก็ลองส่งภาพดูนะครับเพราะว่ารูปที่ไม่ได้ขายไม่ได้ในเว็บ Substock แต่สามารถไปขายในเว็บAdobe ได้ก็คือถือว่าคิดดูนะยังมี 2-3 เว็บที่ยังขายดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือเราไม่ได้ส่งเว็บเดียวอ่ะเราก็มี123 RF หรือว่าเว็บKitty Image หรือว่าหลายเว็บนะครับใครลองไปศึกษาดูก็คือยังมีหลายเว็บเลยแล้วคือรูปเรานี่มีมูลค่ามากๆแล้วขายแล้วแต่งดีๆนี่แบบเป็นส่งได้หลายเว็บเลยนะครับหลายคนก็ส่งไม่ต่ำกว่าคนที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือส่งประมาณ 4-5 เว็บเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีวิดีโอนะครับก็เร็วๆนี้ผมก็อาจจะซื้อโดรนมาเพื่อจะแบบถ่ายมุมสูงนะครับเพราะว่าวิดีโอมุมสูงเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับถึงกับเว็บก็ต้องบอกว่าว่าต้องการนะครับคือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยบางทีก็มากกว่าช่างภาพนะครับคือในคนไทยก็ถือว่ารู้จักกันน้อยมากนะครับที่แบบสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่มาดูด้วยตบมือก็ประมาณนี้ครับมีอะไรก็ลองทิ้งข้อความมาแล้วก็ไปศึกษาในกลุ่มหรือว่าใน YouTube ผมได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็มาสตาร์ทก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยบ๊ายบายครับ